สวัสดีท่านผู้บริหารและนิสิตนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันสิริพรปานสวัสดิ์ค่ะและผมธเนศม่วงทองนะครับเราสองคนขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่พิธีประกาศและมอบรางวัลการประกวดเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิตอลนวนุรักษ์ Story Creator Challenge 2020ครับผมค่ะและขอสวัสดีทักทายนะคะไปยังทุกท่านที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมในวันนี้นะคะทั้งผ่านทางช่องทาง Facebook Fanpage NSTDA สวทช.และ YouTube NSTDA Channel อยู่ในขณะนี้ค่ะต้องบอกว่าวันนี้บรรยากาศที่กรุงเทพและปทุมธานีนะคะชุ่มฉ่ำทีเดียวค่ะเอาละค่ะทุกท่านสามารถช่วยกันเช็คสัญญาณภาพและเสียงที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้ได้นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะครับรวมถึงพลาดไม่ได้นะครับที่จะช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับกดหัวใจส่งกำลังใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับหรือว่าถ้าใครเป็น FC นะครับเชียร์ทีมไหนครับก็คือสามารถจะส่งข้อความมาให้กำลังใจกันได้ในคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็อยากจะขอความกรุณาทุกท่านนะครับช่วยกันแชร์นะครับ Facebook ที่ไลฟ์กันอยู่ณขณะนี้นะครับไปยัง Facebook ของท่านด้วยนะครับตั้งค่าเป็นสาธารณะนะครับแล้วก็จะได้ช่วยการประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆในวันนี้ครับใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะคะตามโปสเตอร์ประกาศไปเลยว่าสิ้นสุดการรอคอยแล้วค่ะสำหรับการแข่งขันประกวดเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลหรือนวนุรักษ์ Story Creator Challenge 2020ซึ่งจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTEC สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ค่ะโดยร่วมกับผู้ใหญ่ใจดีนะคะหน่วยงานพันธมิตรอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะคะโดยเราจริงๆเราเริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนพฤศจิกายนปี2563ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับผมที่ผ่านมาค่ะเราได้คัดเลือกตัวแทนนะคะได้น้องนักศึกษาค่ะมา8ทีมด้วยกันค่ะที่เขาจะมาร่วมสร้างสรรค์นะคะบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนไทเบิ้งที่บ้านโคกสลุงจังหวัดลพบุรีนะคะควบคู่ไปกับแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่านวนุรักษ์นะคะซึ่งเราจะได้เห็นภาพค่ะของการเชื่อมโยงเทคโนโลยีเข้ามาตอบโจทย์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นั่นเองค่ะซึ่งก็นำมาสู่การประชันไอเดียนะครับของการร้อยเรียงเรื่องราวของชุมชนนะครับบนแพลตฟอร์มนวนุรักษ์ซึ่งเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านสายตาของเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับน้องๆทุกทีมนะครับก็ได้มีโอกาสเดินทางไปยังบ้านโคกสลุงนะครับด้วยขบวนรถไฟลอยน้ำนี่ถือว่าเป็นการเดินทางก็พิเศษแล้วนะครับสร้างความประทับใจให้กับน้องๆ นะครับจากหัวลำโพงเลยโดยตั้งแต่ละทีมครับก็จะได้รับโจทย์นะครับที่แตกต่างกันนะครับในการไปศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตนะครับวัฒนธรรมแล้วก็รวมถึงภูมิปัญญานะครับในชุมชนแล้วก็สร้างสรรค์ออกมาเป็นเรื่องเล่านะครับได้อย่างน่าสนใจมากๆเลยใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าเดิมทีเดียวค่ะเราวางแผนนะคะที่จะจัดกิจกรรมประกาศผลนะคะบรรยากาศแบบวันนี้นะคะตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วตั้งแต่จริงๆว่าจะประกาศตั้งแต่มกราแล้วใช่ค่ะแล้วก็อยากลงไปจัดที่พื้นที่บ้านโคกสลุงด้วยนะคะเพราะว่า อยากให้ทุกท่านค่ะได้เห็นถึงบรรยากาศนะคะต้องบอกว่าดิฉันได้มีโอกาสไปนะคะแล้วก็ที่ชุมชนค่ะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วก็มีวัฒนธรรมนะคะที่น่าเรียนรู้น่าสนใจมากเลยทีเดียวแต่ด้วยสถานการณ์นะคะของโควิด-19 ตอนนี้ค่ะต้องบอกว่าเราไปไหนได้ยากขึ้นถูกต้องนะคะแล้วก็เราต้องกลับมานะคะจัดรูปแบบของการประกาศผลรางวัลค่ะเป็นรูปแบบออนไลน์ 100% นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าที่ห้องส่งนี้นะคะเราก็ได้ปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมหรือว่า social distancing ด้วยค่ะรวมถึงทีมงานทุกคนนะครับในห้องนี้ก็ใส่แมสกันด้วยนะครับผมแล้วก็อีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะครับเราก็จะได้ทราบกันแล้วนะครับว่าทีมไหนนะครับจะได้คว้ารางวัลแล้วก็เป็นสุดยอดเรื่องเล่านะครับในกิจกรรมนวนุรักษ์ Story Creator Challenge 2020ไปครองครับค่ะก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการประกาศรางวัลนะคะเพื่อให้ทุกท่านค่ะที่กำลังรับชมอยู่ทาง Facebook Live ขณะนี้นะคะได้รู้จักว่าแพลตฟอร์มนวนุรักษ์คืออะไรค่ะและภาพรวมของกิจกรรมการแข่งขันในเวทีนี้นะคะว่าน้องๆค่ะเขาได้ลงพื้นที่ต้องไปเรียนรู้และพบเจออะไรบ้างค่ะดิฉันขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะรับชมได้จากวิดีทัศน์ดังต่อไปนี้ได้เลยค่ะนวนุรักษ์กับมนต์เสน่ห์วัฒนธรรมไทเบิ้ง
ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นชาติไทยและเป็นมรดกอันทรงคุณค่าที่เราต้องสืบสารและรักษาไว้เพื่อมิให้สูญหายไปตามกาลเวลากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดย Nextech สวทช.จึงได้พัฒนาแพลตฟอร์มนวานุรักษ์เพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของไทยแพลตฟอร์มนวานุรักษ์เป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลวัฒนธรรมในรูปแบบดิจิทัลเพื่อเก็บรักษาข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากลอาทิข้อมูลโบราณสถานโบราณวัตถุจดหมายเหตุตำราใบลานประเพณีและวิถีชีวิตรวมถึงข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ท้องถิ่นนวานุรักษ์เป็นคลังข้อมูลวัฒนธรรมแบบเปิดที่นักวิจัยพัฒนาและออกแบบให้ทุกคนสามารถใช้งานได้ทั้งผู้ที่ต้องการจัดเก็บข้อมูลเพื่อสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นชุมชนพิพิธภัณฑ์หน่วยงานภาครัฐเอกชนและสถาบันการศึกษาสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้ด้วยตัวเองรวมทั้งสามารถสร้างแผนที่แนะนำเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนส่วนผู้ที่ต้องการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บในแพลตฟอร์มนวานุรักษ์ได้อย่างสะดวกสามารถนำข้อมูลไปสร้างสรรค์ผลงานต่อยอดหรือพัฒนานวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวได้ Nextech สวทช.ยังได้ขยายผลแพลตฟอร์มนวานุรักษ์สู่การประกวดเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลนวานุรักษ์ Story Creator Challenge 2020กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีนวานุรักษ์ตอบโจทย์ด้านการท่องเที่ยวการศึกษาการอนุรักษ์และไลฟ์สไตล์ของผู้คนในปัจจุบันเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสู่ชุมชนผ่านมุมมองของเยาวชนคนรุ่นใหม่จากหัวลำโพงถึงโคกสลุงกับการเดินทางด้วยรถไฟลอยน้ำที่จะพาพวกเขาเดินทางย้อนรอยไปยังดินแดนแห่งประวัติศาสตร์และอารยธรรมไปสัมผัสความอบอุ่นแบบดั้งเดิมที่ชุมชนไทเบิ้งบ้านโคกสลุงจังหวัดลพบุรีพร้อมทั้งเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมและประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทเบิ้งบ้านโคกสลุงที่สืบทอดมายาวนานหลายร้อยปีทั้งการทอผ้าขาวม้าด้วยกี่โบราณเป็นกี่มือที่ไม่มีกลไกซับซ้อนแต่ถักทอผืนผ้าได้อย่างสวยงามใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครการทอเสื่อจากต้นกกที่ขึ้นตามธรรมชาติเพื่อใช้สอยในชีวิตประจำวันใช้ปูนั่งพักผ่อนยามออกไปไร่ไปนาและใช้ปูเป็นอาสนะพระสงฆ์ยามมีพิธีงานบุญหรือประเพณีทางศาสนาการทำของเล่นจากใบตาลงานหัตถกรรมจากสารจากภูมิปัญญาและหัวใจของชาวไทเบิ้งที่ยังคงสืบสารจากรุ่นสู่รุ่นการทำพวงมโหสถเครื่องประดับตกแต่งแบบโบราณที่น่าหลงไหลสัญลักษณ์ของความดีงามที่อยู่คู่กับประเพณีงานบุญมาช้านานการทำอาหารพื้นบ้านไทเบิ้งที่ปรุงจากวัตถุดิบในท้องถิ่นทำง่ายกินง่ายมีความสดใหม่หรือทำให้เก็บรักษาไว้กินได้นานเช่นพริกตะเกลืออาหารคู่กายของชาวไทเบิ้งและขนมเบื้องไทเบิ้งที่มีเฉพาะที่บ้านโคกสลุงเท่านั้นเพลงพื้นบ้านและการฟ้อนรำที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเช่นเพลงรำโทนที่นิยมเล่นกันมานานใช้เครื่องดนตรีประกอบคือโทนเครื่องตีที่ขึงด้วยหนังงูเหลือมหรือหนังตัวเงินตัวทองวิถีวัฒนธรรมที่เรียบง่ายมีชีวิตชีวาและเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ของชาวไทเบิ้งแห่งลุ่มน้ำป่าสักได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนานจนกลายเป็นอัตลักษณ์ของชาวบ้านโคกสลุงอัตลักษณ์เหล่านี้จะดำรงอยู่ต่อไปได้ด้วยการสืบสารรักษาจากลูกหลานและเยาวชนรุ่นใหม่ที่เห็นคุณค่าในศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาของบรรพบุรุษนำมาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างรายได้
สร้างรอยยิ้มและสร้างความสุขให้ชุมชนอย่างยั่งยืนสืบไปกระทรวงแห่งโอกาสกระทรวงแห่งปัญญากระทรวงแห่งอนาคตครับไปครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการสรุปภาพรวมนะครับของโครงการนวนุรักษ์แพลตฟอร์มครับเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่ามรดกวัฒนธรรมนะครับซึ่งก็ได้ต่อยอดนะครับมาสู่กิจกรรมในการแข่งขันในครั้งนี้ครับผมค่ะและแน่นอนว่ากิจกรรมดีๆนะคะที่เกิดขึ้นแบบนี้ค่ะจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยค่ะหากว่าเราขาดความร่วมมือนะคะจากหน่วยงานพันธมิตรค่ะที่ต้องบอกว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะซึ่งแต่ละท่านค่ะได้มาร่วมกันขับเคลื่อนสนับสนุนกิจกรรมการประกวดเรื่องเล่าผ่านสื่อดิจิทัลหรือนวนุรักษ์ Story Creator Challenge 2020ในครั้งนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบทีเดียวค่ะครับและในขณะนี้นะครับทุกท่านนะครับก็ได้ให้เกียรตินะครับเข้าร่วมพิธีการประกาศผลและมอบรางวัล นะครับแล้วก็มาร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องๆ นะครับผู้เข้าแข่งขันผ่านระบบออนไลน์นะครับอีกด้วยผมขออนุญาตแนะนำแต่ละท่านนะครับดังรายนามต่อไปนี้ครับค่ะลำดับแรกนะคะในนามตัวแทนของชาวชุมชนไทยเบื้องบ้านโคกสลุงค่ะที่ได้ให้การต้อนรับนะคะดูแลพวกเราอย่างอบอุ่นรวมถึงการสนับสนุนสถานที่ในการจัดกิจกรรมขออนุญาตแนะนำพ่อมืดค่ะคุณประทีปอ่อนสลุงผู้นำชุมชนวัฒนธรรมไทยเบื้องบ้านโคกสลุงจังหวัดลพบุรีค่ะลำดับที่2นะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนนะครับตั๋วเดินทางด้วยรถไฟลอยน้ำนะครับจากหัวลำโพงมุ่งหน้าสู่สถานีโคกสลุงครับรวมถึงการนำชมแล้วก็บรรยายให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับความเป็นมาและก็ความสำคัญของสถานีหัวลำโพงให้กับน้องๆและก็ทีมงานให้ฟังอีกด้วยนะครับโดยผู้แทนในวันนี้นะครับคุณอลงกฎพฤกษศรีครับผมลำดับที่3ค่ะจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลพบุรีค่ะที่สนับสนุนของที่ระลึกนะคะมอบให้กับผู้ร่วมเข้าแข่งขันทั้ง8ทีมค่ะวันนี้มาเองโดยท่านผู้อำนวยการนะคะคุณจิรารัตน์มีงามผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลพบุรีค่ะลำดับที่4ครับวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีนะครับได้เข้าร่วมเป็นกรรมการครับการตัดสินและการให้การสนับสนุนการติดต่อประสานงานนะครับรวมถึงให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรมในพื้นที่อีกด้วยนะครับคุณกฤษณาสิทธิราชครับวัฒนธรรมลพบุรีครับลำดับที่5นะคะสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ค่ะที่ต้องบอกว่าได้ให้การสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญนะคะที่มาให้ความรู้จัดเวิร์กช็อปติวเข้มนะคะการสร้างสตอรี่ด้านวัฒนธรรมรวมถึงคำแนะนำเทคนิคต่างๆในการสร้างสรรค์ผลงานให้กับผู้เข้าแข่งขันก่อนลงพื้นที่จริงค่ะโดยอาจารย์ชัยวุฒิรื่นเริงรองคณบดีฝ่ายบริหารคณะนิเทศศาสตร์สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ค่ะครับผมลำดับที่6ครับผมที่ได้ให้การสนับสนุนนะครับในการติดต่อประสานงานแล้วก็ให้คำแนะนำนะครับแล้วก็รวมถึงอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมในพื้นที่ครับนั่นก็คือจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครับโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐชาหน่อทองรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะนิเทศศาสตร์ครับเอาละค่ะและเรายังมีหน่วยงานนะคะที่ท่านได้มาให้คำแนะนำตลอดจนช่วยดูแลอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมในพื้นที่ดังรายนามต่อไปนี้ค่ะท่านปลัดอำเภอพัฒนานิคมคุณประพัฒน์สอนสำเภาทองท่านพัฒนาการจังหวัดลพบุรีครับคุณเกียรติปราโมชฉายศรีท่านพัฒนาการอำเภอพัฒนานิคมคุณภูนพิษลาวันรักษาการปลัดปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุงครับคุณสุทินขันธสุขโขผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดลพบุรีคุณแหลมทองผ่องพูนครับผู้แทนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรีครับคุณปรียพัฒน์สมพรครับผู้แทนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรีคุณนิสาสังสอนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษค่ะครับผมและอุปนายกสมาคมจิตอาสาสร้างสรรค์สุขภาวะลพบุรีครับคุณจุฑาภรณ์พันวัฒนา
ไหมคะบอกว่าเรามีผู้ใหญ่ใจดีนะคะให้การสนับสนุนมากมายเลยทีเดียวยังไม่หมดนะคะรวมถึงตัวแทนของสถาบันการศึกษาค่ะที่ได้เล็งเห็นความสำคัญนะคะส่งนักศึกษาค่ะมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะวันนี้ท่านอาจารย์ก็ให้เกียรติมาเป็นกำลังใจและมาเป็นสักขีพยานในการประกาศผลรางวัลด้วยนะคะครับผมนั่นก็คือท่านคณบดีจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครับรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ สสิธรเสาวภาครับค่ะและอีกหนึ่งท่านค่ะท่านผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์วิทยาโกมลเลิศค่ะครับผมต้องขอเสียงปรบมือนะครับดังๆนะครับแทนคำขอบคุณนะครับให้กับเครือข่ายพันธมิตรนะครับผู้สนับสนุนเวทีการประกวดเรื่องเล่านะครับผ่านสื่อดิจิตอลนวนุรักษ์ Story Creator Challenge 2020นั่นเองครับค่ะจริงๆต้องบอกว่านอกจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ทุกท่านได้เห็นภาพไปเมื่อสักครู่นะคะเรายังมีน้องๆ นะคะทั้ง8ทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันนะคะที่ได้ออนไลน์นะคะอยู่ในระบบนะคะกับเราด้วยนะคะแต่เดี๋ยวถ้าช่วงไหนมีโอกาสค่ะเราจะตัดภาพให้ได้เห็นชมหน้าของน้องๆตัวจริงเสียงจริงในวันนี้กันด้วยนะคะเอาละครับแล้วก็เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบถึงวัตถุประสงค์นะครับของความเป็นมาในการจัดการประกวดเรื่องเล่านะครับเรื่องเล่าผ่านสื่อดิจิตอลนะครับนวนุรักษ์ Story Creator Challenge 2020นะครับผมขอเรียนเชิญดร.เทพชัยทรัพย์นิธิผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ Nextech สวทช.ได้มาเล่าที่มาของโครงการนี้ครับเรียนเชิญครับเรียนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติพันธมิตรเครือข่ายนวนุรักษ์แขกผู้มีเกียรติทุกท่านและอาจารย์และคณะกรรมการทุกท่านนะครับผมนายเทพชัยสำนิธิหัวหน้ากลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติได้มีความยินดีที่จะมาพูดถึงเป็นในตัวแทนของการประกวดเรื่องเล่านวนุรักษ์ Story Creator Challenge 2020โดยการแข่งขันครั้งนี้นะครับมีวัตถุประสงค์ในการที่จะส่งเสริมและสร้างสรรค์เรื่องเล่าดิจิตอลผ่านสื่อดิจิตอลต่างๆนะครับโดยการมีการนำเสนอเรื่องราวนะครับแล้วก็ความประทับใจในความงดงามของวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่และภูมิปัญญาแหล่งท่องเที่ยวนะครับและสะท้อนความรู้สึกต่างๆผ่านคลิปวิดีโอแนวสร้างสรรค์เพื่อเชิญชวนแล้วก็ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวแบบยั่งยืนและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยนะครับโดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาในการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นกลุ่มที่เป็นนิสิตนักศึกษานะครับระดับปริญญาตรีทีมละจำนวนไม่เกิน5คนนะครับซึ่งโจทย์การแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการสร้างคลิปวิดีโอเชิงสร้างสรรค์แล้วก็ไปทำการถ่ายทำในพื้นที่ชุมชนวัฒนธรรมไทยเบื้องบ้านคกสลุงอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีโดยมีความยาวของคลิปวิดีโอไม่เกิน5นาทีนะครับและมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า Full HD และไม่จำกัดเทคนิคของการถ่ายคลิปวิดีโอในครั้งนี้นะครับซึ่งข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพหรือคลิปวิดีโอนะครับเราก็จะนำเข้าไปสู่แพลตฟอร์มนวนุรักษ์ด้วยนะครับโดยกิจกรรมในการแข่งขันครั้งนี้นะครับได้เริ่มตั้งแต่ในช่วงพฤศจิกายนโดยที่เราเปิดรับสมัครในช่วงระหว่างวันที่1ถึง20พฤศจิกายน2563นะครับผ่านทางเว็บไซต์ nawanurak.an.th นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการประกาศทีมที่ผ่านเข้ารอบในรอบแรกนะครับจำนวน8ทีมนะครับในวันที่1ธันวาคม2563นะครับจากจำนวน8ทีมนั้นนะครับก็ทาง Nextech สวทช.เราเนี่ยก็ได้ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรนะครับนำการมีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของดีไซน์ทิงกิ้งนะครับเพื่อจะให้ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยสามารถที่จะสร้างสตอรี่ต่างๆได้นะครับซึ่งก็ได้จัดขึ้นในวันที่17ธันวาคม2563นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผู้เข้าแข่งขันทุกท่านก็ได้ลงพื้นที่นะครับในวันที่18ถึง20ธันวาคม2563นะครับเพื่อที่จะได้พบปะพูดคุยกับปราชญ์ชาวบ้านนะครับแล้วก็ได้มีประสบการณ์ในการที่แลกเปลี่ยนกับชุมชนนะครับแล้วก็ได้เก็บภาพนะครับต่างๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็นำข้อมูลต่างๆโดยที่ระหว่างนั้นเนี่ยข้อมูลต่างๆก็เราจะสร้างเป็นฐานความรู้ทั้งหมด8ฐานนะครับได้แก่
ฐานทางด้านทอเสื่อนะครับทอผ้าพริกตะเกลือขนมเบื้องไทยเบื้องพวงมโหสถของเล่นจากใบตาลวัดโคกสำราญแล้วก็สถานีรถไฟโคกสลุงนะครับจากนั้นนะครับผู้เข้าแข่งขันทุกท่านก็จะกลับมาเพื่อที่จะเตรียมทำคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ส่งมอบผลงานที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับโดยที่ก็ส่งมอบมาเรียบร้อยในวันที่11มกราคมนะครับ2514นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยคณะกรรมการก็ได้มีการประชุมนะครับเพื่อที่จะตัดสินผลนะครับในวันที่25มกราคม2564ที่ผ่านมานะครับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็จะดำเนินขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานทางส่วนกลางแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่นะครับโดยผมต้องขอขอบคุณนะครับหน่วยงานต่างๆดังนี้นะครับก็คือการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับที่สนับสนุนตั๋วรถไฟนะครับโดยทางจากหัวลำโพงมาโคกสลุงให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้เข้าแข่งขันนะครับแล้วก็สนับสนุนวิทยากรที่เล่าเกี่ยวกับการรถไฟนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวโดยรถไฟนะครับแล้วก็สถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรนะครับซึ่งมีส่วนสำคัญในการจัดอบรมนะครับในเรื่องของ Design Thinking Workshop นะครับโดยที่จะให้วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญแล้วก็อำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่นะครับในการอบรมในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีทางททสำนักงานลพบุรีนะครับซึ่งสนับสนุนของที่ระลึกนะครับในช่วงพิธีเปิดในการแข่งขันแล้วก็มอบให้กับผู้เข้าแข่งขันทั้ง8ทีมนะครับมีวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีนะครับซึ่งเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินนะครับในการสนับสนุนแล้วก็ติดต่อประสานงานแล้วก็ให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรมในพื้นที่ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนะครับซึ่งอำนวยความสะดวกในการเตรียมกิจกรรมการประกาศผลรางวัลนะครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยก็มีการเตรียมการเยี่ยมราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมด้วยแต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เราต้องปรับรูปแบบมาเป็นการกิจกรรมในออนไลน์ในวันนี้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายหน่วยงานนะครับได้แก่สำนักงานทกสจังหวัดลพบุรีอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรีนะครับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพัฒนานิคมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุงสมาคมจิตอาสาสร้างสรรค์สุขภาวะลพบุรีนะครับที่ให้การต้อนรับคณะผู้จัดงานแล้วก็ผู้เข้าแข่งขันอย่างอบอุ่นนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำอำนวยความสะดวกการแข่งขันนะครับจนกระทั่งกิจกรรมต่างๆเนี่ยดำเนินในพื้นที่ได้ลุล่วงสำเร็จไปด้วยดีนะครับผมในตัวในนามของตัวแทนคณะจัดงานนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่ได้สนับสนุนให้การดำเนินงานกิจกรรมไปเป็นอย่างเรียบร้อยนะครับแล้วก็จนกระทั่งมาถึงในวันนี้นะครับซึ่งทุกท่านก็จะได้รับชมผลงานที่น่าตื่นเต้นนะครับต้องขอขอบคุณครับครับผมขอขอบพระคุณนะครับดร.เทพชัยทรัพย์นิธิเป็นอย่างสูงครับค่ะนั่นก็เป็นที่มานะคะเรื่องราวความเป็นมานะคะของการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะและค่ะและในโอกาสนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญดร.ชัยวุฒิวิวัฒน์ชัยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดพิธีการมอบรางวัลในวันนี้ขอเรียนเชิญค่ะเรียนคุณประทีปอ่อนสลุงผู้แทนชุมชนไทเบิ้งโคกสลุงคุณจีรารัตน์มีงามผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลพบุรีคุณกฤษณาสิทธิราชวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีคุณประพัฒน์สอนสำเภาทองปลัดอำเภอพัฒนานิคมคุณเกียรติปราโมชฉายศรีพัฒนาการจังหวัดลพบุรีคุณภูพิษลาวันพัฒนาการอำเภอพัฒนานิคมคุณสุทินขันธสุโขรักษาการปลัดปฏิบัติการราชการแทนนายกอบต.โคกสลุงอาจารย์ชัยวุฒิรื่นเริงรองคณบดีฝ่ายบริหารคณะนิเทศศาสตร์สถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐชาหน่อทองรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ สสิธร สาวภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผู้ช่วยศาสตราจารย์ติกิตติศักดิ์วิทยาโกมลเลิศผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคุณแหลมทองผ่องพูนผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดลพบุรีคุณอลงกฎพฤกษศรี
ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทยคุณปรียาพัฒน์สมพรผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรีคุณนิสาสั่งสอนผู้แทนสำนักการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรีคุณนิชกมลเปียอยู่อุปนายกสมาคมจิตอาสาสร้างสรรค์สุขภาพลพบุรีแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าแข่งขันทุกท่านครับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการแข่งขันการประกวดเล่าเรื่องนวนุรักษ์ Story Creator Challenge 2020ในวันนี้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECH ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะของภาครัฐนะครับเรามีหน้าที่พัฒนาวิจัยเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์โดยที่เรามีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยไปสู่แพลตฟอร์มเพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมบริการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่มีความผูกพันกับโลกดิจิทัลอีกทั้งยังตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนวนุรักษ์แพลตฟอร์มหรือแพลตฟอร์มคลังข้อมูลวัฒนธรรมเกิดขึ้นนะครับเพื่อการอนุรักษ์มรดกไทยศิลปะวัฒนธรรมของไทยประเพณีของไทยซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการคลังข้อมูลวัฒนธรรมดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บให้เป็นระบบเรายังวางแผนที่จะให้มีการสนับสนุนการบริการข้อมูลในลักษณะของการเป็นโครงสร้างเปิดที่เราเรียกว่า Open Data นะครับตัวนี้ต้องเรียนว่าสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากจะทำให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลและก็ต่อยอดไปสู่การสร้างประโยชน์ได้อีกมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์สักเล็กน้อยนะครับต้องอยู่บนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงกับทุนทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อรังสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการในรูปแบบใหม่ที่มีมูลค่าสูงขึ้นเชื่อมโยงต่อการท่องเที่ยวผ่านเศรษฐกิจระบบสร้างสรรค์ได้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบดิจิทัลที่เรียกว่านวนุรักษ์นี้นะครับจะเข้าไปช่วยสนับสนุนสินค้าและบริการที่ดำเนินการด้วยชุมชนดังที่ได้กล่าวมาแล้วNECTECH สวทช.เองเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำเอาเทคโนโลยีที่ช่วยบริหารจัดการนี้นะครับมาช่วยชุมชนพัฒนาการพัฒนาวัฒนธรรมของชุมชนไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและส่งเสริมสินค้าและบริการไม่ว่าจะผ่านไปในรูปแบบของของขวัญของฝากของที่ระลึกนะครับที่สร้างสรรค์ได้อย่างมีอัตลักษณ์นวนุรักษ์แพลตฟอร์มนี้นะครับได้เปิดให้ผู้สนใจใช้บริการแล้วกว่า88หน่วยงานนะครับในพื้นที่11จังหวัดทั่วประเทศยังมีแผนต่อไปครับเรายังมุ่งหวังที่จะได้ส่งได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองอีก10พื้นที่ใน10จังหวัดโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอพท.ขับเคลื่อนนโยบายสอดคล้องกับวาระแห่งชาติปัจจุบันคือ BCG นะครับก็คือเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวการทำงานนะครับยังสอดรับกับโครงการระดับกระทรวงที่เราเรียกว่า U2T นะครับชื่อเต็มคือโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลซึ่งส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนโดยมีมหาวิทยาลัยในชุมชนเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญต้องเรียนครับทั้ง BCG ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติและ U2T ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงอว.สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG และยังสอดรับกับหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักการสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทยครับผมต้องขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้เข้าแข่งขันทุกท่านคณะกรรมการเจ้าหน้าที่หน่วยงานพันธมิตรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ได้ประสานความร่วมมือสนับสนุนแรงกายแรงใจทำให้กิจกรรมที่ยาวนานนี้นะครับหลายเดือนดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและก่อให้เกิดผลสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
อย่างเป็นรูปธรรมก็ขอให้กิจกรรมนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้จุดประกายการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลสื่อสตอรี่ของทั้งงานทางด้านวัฒนธรรมที่จับต้องได้โดยการเอาคอนเทนต์นะครับเนื้อหาต่างๆที่อยู่บนนวนุรักษ์แพลตฟอร์มที่เราพยายามที่จะรังสรรค์มาจากพันธมิตรทุกภาคส่วนนะครับมาถ่ายทอดในมุมมองของคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เป็นส่วนที่สำคัญครับในการที่จะถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้และสืบสานวัฒนธรรมให้มีมูลค่าสืบต่อไปจะเป็นตัวอย่างในการนำเอาข้อมูลมาสร้างให้เกิดมีชีวิตนะครับสร้างเรื่องราวที่เราคาดไม่ถึงได้อีกมากมายสุดท้ายนี้ครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการแข่งขันครั้งนี้บัดนี้ได้เวลาอันควรแล้วผมขอเชิญทุกท่านเข้าสู่พิธีประกาศผลและมอบรางวัลประกวดเรื่องเล่านวนุรักษ์ Story Creator Challenge 2020ณบัดนี้ครับขอบคุณครับต้องขอกราบขอบพระคุณดร.ชัยวุฒิวิวัฒน์ชัยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ NECTEC สวทช.ที่ให้เกียรติเป็นประธานนะคะกล่าวเปิดกิจกรรมมอบรางวัลในวันนี้อย่างเป็นทางการค่ะเอาละครับก็มาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยกันแล้วนะครับกับการประกาศผลรางวัลกิจกรรมนวนุรักษ์ Story Creator Challenge 2020นะครับเราสองคนครับขอเป็นตัวแทนนะครับทีมงานอยู่เบื้องหลังนะครับขอหัวใจรัวๆนะครับเป็นกำลังใจให้น้องๆ นะครับผู้เข้าแข่งขันทั้ง8ทีมนะครับกันหน่อยนะครับว่าเชื่อว่าน้องๆทั้ง8ทีมที่อยู่ในระบบออนไลน์ของเราตอนนี้นะครับกำลังลุ้นกันอย่างตัวโก่งนะครับว่าทีมไหนจะได้เป็นสุดยอดนะครับของกิจกรรมในวันนี้ครับหัวใจเริ่มปลิวมาแล้วนะคะอย่างนี้ดีไหมคะถ้ายอดผู้ชมไลฟ์เนี่ยไม่ถึง100คนเราไม่ประกาศดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเดี๋ยวใจเย็นฮะใจเย็นเป็นหน้าที่ของน้องๆทั้ง8ทีมค่ะต้องแชร์นะคะแล้วก็ไปเรียกเพื่อนๆของเรานะคะมาชมมาเชียร์มาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะเอาละค่ะก่อนที่จะเข้าสู่การประกาศรางวัลนะคะขออนุญาตแนะนำนะคะรางวัลในวันนี้นะคะว่าจะมีรางวัลอะไรบ้างนะคะซึ่งรางวัลนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับรางวัลชนะเลิศนะครับมีเงินรางวัลนะครับมูลค่า 50,000 บาทนะครับพร้อมเกียรติบัตรครับค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1นะคะ1รางวัลค่ะเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะครับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาทครับพร้อมเกียรติบัตรครับค่ะและรางวัลชมเชยนะคะมี3รางวัลด้วยกันค่ะได้รางวัลละ 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเรายังมีรางวัลพิเศษนะครับจำนวน2รางวัลครับรางวัลละ 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรครับก็ยังไม่หมดอยู่ดีค่ะยังมีอีกค่ะโอ้โหรางวัลแน่นๆกันไปเลยนะคะกับรางวัล Popula Vote ค่ะรางวัลละ 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรนะคะต้องบอกว่ารวมมูลค่านะคะเร็วๆคิดแบบเร็วๆทั้งสิ้นนะคะในกิจกรรมนี้กว่า 140,000 บาทค่ะนะครับเรามาขอขยับมาเริ่มต้นกันที่รางวัลแรกเลยนะครับกับรางวัล Popula Vote นะครับที่เรานะครับเปิดให้สาธารณชนนะครับผู้ชมนะครับกองเชียร์ทั้งบ้านนะครับได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการตัดสินรางวัล Popula Vote ของเวทีนี้ด้วยนะครับอย่างนี้ดีไหมคะเราจะให้ทีมที่เขาเรียกว่าอะไรคะทุกทีมไปตามเพื่อนมาก่อนนะคะตอนนี้หลังจากที่บอกไปว่าขอยอดผู้ชมนะคะมียอดผู้ชมเข้ามาชมเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะตอนนี้นะคะอยากให้ใช้เวลาก่อนจะประกาศรางวัลน้องๆทั้ง8ทีมคะถ้าดูอยู่ไปเรียกเพื่อนๆมาชมและมาเชียร์พวกเราค่ะต้องบอกว่าคะแนน Popula Vote ค่ะเราจะนับจากการกดไลค์และกดแชร์วิดีโอผลงานของน้องๆ นะคะทางช่องทาง Facebook Fanpage ของนวนุรักษ์ค่ะและทาง YouTube NECTEC นะคะมีการเก็บคะแนนค่ะตั้งแต่ช่วงวันที่20มกราคมค่ะและปิดนับคะแนนปิดรับผลโหวตจากคนไทยทั้งประเทศนะคะวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะครับผมแล้วก็สำหรับรางวัล นะครับ Popula Vote กับเรื่องการเล่าเรื่องนะครับผ่านสื่อดิจิตอลนวนุรักษ์ Story Creator Challenge 2020นะครับก็จะได้รับเงินรางวัล นะครับมูลค่า 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรครับและในโอกาสนี้นะครับผมขอเรียนเชิญนะครับคุณวชิราบูรณสิงห์ครับหัวหน้าโครงการนวนุรักษ์แพลตฟอร์มนะครับได้ให้เกียรตินะครับกล่าวประกาศรางวัลนะครับเรียนเชิญครับ
และทีมที่จะได้รับนะคะรางวัล Popular Vote จากคะแนนกดไลค์กดแชร์จากชาวโซเชียลได้แก่ทีมเบบี้กรุ๊ปจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะเดี๋ยวไปรับชมตัวอย่างผลงานของน้องๆกันดีกว่านะครับว่าเขามีเรื่องราวถ่ายทอดมาเป็นอย่างไรบ้างครับค่ะจากทีมเบบี้กรุ๊ปนะคะชื่อผลงานคือความทรงจำกับวัฒนธรรมที่ล้ำค่าสู่ภูมิปัญญาที่น่าจดจำค่ะน้องๆ นะคะได้โจทย์ของเล่นจากใบตาลใบลานค่ะและน้องๆก็ได้นำเสนอนะคะบ้านโคกสลุงที่เป็นชุมชนเล็กๆ เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และภูมิปัญญาอันล้ำค่าไม่ว่าใครไปสัมผัสต้องมีความทรงจำดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะนี่ก็คือชมหน้าของน้องๆทีม Baby Group นะครับกับรางวัล Popular Vote รางวัลแรกนะครับของเวทีนี้ครับผมยินดีด้วยนะคะแล้วก็ทุกท่านนะครับสามารถจะเข้าไปชมผลงานของทั้ง8ทีมได้นะครับที่ Facebook นวอนุรักษ์นะครับหรือว่า YouTube ของ Nextech ได้ด้วยนะครับผมมาค่ะเราถัดมาที่รางวัลต่อไปนะคะนั่นก็คือรางวัลพิเศษนะคะที่ต้องบอกว่าพิเศษจริงๆค่ะเพราะว่าคณะกรรมการนะคะได้เพิ่มรางวัลนี้มานะคะในช่วงตัดสินค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผลงานดีๆนะคะในเวทีนวอนุรักษ์ Story Creator Challenge นั่นเองค่ะซึ่งรางวัลพิเศษมี2รางวัลนะครับรางวัลละ 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรนะครับในโอกาสนี้นะครับผมขอเรียนเชิญดร.เทพชัยทรัพย์นิธินะครับผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ Nextech สวทช.นะครับได้ให้เกียรติกล่าวประกาศรางวัลครับและทีมที่ได้รับรางวัลพิเศษในเวทีนวอนุรักษ์ Story Creator Challenge 2020ได้แก่ทีมขบวน921จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับมาค่ะเรามาชมตัวอย่างผลงานของน้องๆจากทีมขบวน921นะคะกับชื่อผลงานพวงมโหดความงดงามของภูมิปัญญาชุมชนโคกสลุงค่ะครับก็เรื่องราวนะครับก็เป็นการทำพวงมโหดนะครับเป็นศิลปะการตัดกระดาษแบบโบราณนะครับที่อยู่คู่กับชาวบ้านโคกสลุงมาอย่างยาวนานนะครับใช้ประดับแล้วก็มีการตกแต่งในงานบุญต่างๆนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงความดีงามนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่น้องๆได้ไปนะครับและนี่ก็คือชมหน้าของน้องๆ นะคะจากทีมขบวน921มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะครับผมขยับมาที่อีก1ทีมนะครับที่จะได้รับรางวัลพิเศษนะครับมูลค่า 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรนะครับซึ่งทีมนั้นได้แก่ทีมชาร์ลอตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครับครับผมเดี๋ยวเราไปชมนะครับผลงานของน้องๆกันเลยนะครับกับชื่อผลงานเส้นทางสู่โคกสลุงค่ะน้องๆได้รับโจทย์สถานีรถไฟนะคะต้องบอกว่าบ้านโคกสลุงค่ะเป็นชุมชนโบราณที่เงียบสงบอยู่ริมแม่น้ำป่าสักมาอย่างยาวนานค่ะมีเส้นทางคมนาคมทางบกสายแรกเป็นเส้นทางรถไฟเริ่มเปิดใช้งานนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2499นั่นเองนะคะครับผมนี่คือชมหน้าของน้องๆทีมชาร์ลอตนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับดร.เทพชัยด้วยนะครับที่ได้ให้เกียรติประกาศรางวัลนะครับมาค่ะบรรยากาศเริ่มตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่รู้น้องๆตื่นเต้นหรือเปล่าแต่คนประกาศนี่ตื่นเต้นทีเดียวนะคะมาค่ะฝากกันอีกครั้งสำหรับท่านใดที่กำลังชมไลฟ์อยู่นะคะกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ไปด้วยเยอะๆนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็มาร่วมชมผลงานนะคะของ8ทีมในการแข่งขันนวอนุรักษ์ในครั้งนี้ร่วมกันค่ะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับรักทีมไหนเชียร์ทีมไหนนะครับพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมและรางวัลที่เราจะประกาศต่อไปนี้นะครับเป็นรางวัลชมเชยครับมีทั้งสิ้น3รางวัลครับรางวัลละ 10,000 บาทนะครับพร้อมเกียรติบัตรครับในโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญดร.กัลยาอุดมวิทิตรองผู้อำนวยการ Nextech สวทช.ได้ให้เกียรติเป็นผู้ประกาศรางวัลค่ะ
ซึ่งทีมแรกนะครับที่เป็นผู้คว้ารางวัลชมเชยนะครับของเวทีนวนุรักษ์ Story Creator Challenge 2020นะครับได้แก่ทีม Arc Travel จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอแสดงความยินดีด้วยนะคะชื่อผลงานของน้องๆ นะครับนี่คือผลงานนะครับเสน่ห์สีกกนะครับเป็นโจทย์เรื่องราวของเสือนะครับที่น้องๆได้ถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาความสำคัญของตัวเสือกกนะครับที่เรียกว่าผูกพันกับชีวิตของวิถีชีวิตของชาวบ้านโคกสลุงมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็มีการสืบทอดนะครับการทำเสือเนี่ยโดยคนรุ่นใหม่ด้วยนี่ก็คือชมหน้าของน้องๆครับทีม Arc Travel ครับยินดีด้วยค่ะมาค่ะและทีมต่อไปนะคะที่จะได้รับรางวัลชมเชยในกิจกรรมนี้ไปครองได้แก่ทีม Victory จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรียินดีด้วยนะคะครับผมชื่อผลงานของน้องๆครับเป็นเรื่องของการสืบสานภูมิปัญญาพริกตะเกลือนะครับผมค่ะทีมนี้ก็พาเราไปรู้จักบ้านโคกสลุงผ่านอาหารประจำท้องถิ่นนั่นก็คือพริกตะเกลือนะคะที่เป็นอาหารคู่กายของชาวไทเบิ้งมีรสเค็มเผ็ดซ่าเป็นเอกลักษณ์ที่ต้องบอกว่าหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะคะต้องไปรับประทานที่บ้านโคกสลุงเท่านั้นก็เป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านอาหารอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่น้องๆได้ถ่ายทอดออกมาให้พวกเราได้ชมกันนะครับและนี้ก็คือชมหน้าของทีมวิกตอรี่นั่นเองค่ะและอีกหนึ่งทีมนะครับที่ได้รับรางวัลชมเชยครับซึ่งทีมนั้นจะเป็นทีมไหนครับขออนุญาตต้องให้ดร.กัลยาประกาศเลยนะครับซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลชมเชยได้แก่ทีมดิจิทัลโลเคลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอแสดงความยินดีด้วยค่ะค่ะผลงานของทีมดิจิทัลโลเคลนะคะมีชื่อว่าหัตถกรรมไทเบิ้งค่ะซึ่งนำเสนอการทอผ้าขาวม้าที่เป็นหนึ่งเอกลักษณ์ของชาวไทเบิ้งที่ใช้ทั้งเป็นเครื่องนุ่งห่มและเครื่องใช้สอยต่างๆนะคะและยังเป็นงานที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ที่ทอผืนผ้าเหล่านี้ขึ้นมาด้วยตัวอย่างวันนี้เราก็มีย่ามนะคะที่ทอจากผ้าขาวม้าที่ชุมชนไทเบิ้งส่งมาให้เราใส่นะคะในวันนี้ด้วยสวยงามทีเดียวค่ะนี่คือแบบว่าอิมพอร์ตมาจากโคกสลุงเลยนะครับและนี่ก็คือชมหน้านะคะของทีมดิจิตอลโลเคอลค่ะแสดงความยินดีกับทั้ง3ทีมที่ได้รับรางวัลชมเชยนะคะและต้องขอขอบพระคุณดร.กัลยาอุดมวิทิตรองผู้อำนวยการเน็กเทคสวทช.ค่ะครับมาถึง3รางวัลสุดท้ายนะครับของเวทีนี้กันแล้วนะครับใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะครับที่เราจะได้ทราบกันว่านะครับใครจะเป็นสุดยอดในการเล่าเรื่องของเวทีการประกวดเรื่องเล่านะครับผ่านสื่อดิจิตอลไปครองนะครับแล้วก็รางวัลที่จะเราจะประกาศต่อไปนี้นะครับก็คือรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ครับซึ่งมีเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรครับในโอกาสนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญดร.สรัญสัมฤทธิ์เดชขจรค่ะรองผู้อำนวยการ Nextech สวทช.ให้เกียรติเป็นผู้ประกาศรางวัลค่ะและทีมที่จะได้เป็นเจ้าของรางวัลนะครับรองชนะเลิศอันดับ2ครับสำหรับการประกวดเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิตอลนวนุรักษ์ Story Creator Challenge 2020ได้แก่ทีมวันเดอร์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ยินดีด้วยนะคะกับน้องๆทีมวันเดอร์ค่ะแล้วก็ผลงานนะคะของทีมวันเดอร์ค่ะเขามีชื่อว่าบันทึกการเดินทางความทรงจำนะคะเป็นเรื่องราวของหนุ่มน้อยค่ะที่อกหักผิดหวังจากความรักนะคะจึงออกเดินทางค่ะไปเที่ยวเพื่อผ่อนคลายความเศร้าค่ะทำให้หนุ่มน้อยค่ะได้ค้นพบวิถีชีวิตความอบอุ่นแบบดั้งเดิมที่บ้านโคกสลุงนะคะก็เรียกว่าใช้ธรรมชาติบำบัดนะคะโจทย์ที่น้องได้เป็นเรื่องของวัดโคกสำราญครับที่โคกสลุงนั่นเองนะครับไปเที่ยวโคกสลุง อกหักกลับมานะคะ
แฮปปี้คุณอย่าเพิ่งสปอยสิเดี๋ยวเขาไปตามดูกันนะครับอันนี้ชมหน้าน้องๆทีมวันเดอร์นะครับผมยินดีด้วยนะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ครับมาค่ะในขณะนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึง2รางวัลสุดท้ายนะคะของเวทีการประกวดเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลค่ะนวันรักสตอรี่ครีเอเตอร์กันแล้วนะคะก็เหลืออีก2ทีมนะคะที่เขาจะลุ้นกันอยู่นะคะว่าใครค่ะจะได้รับรางวัลนะคะโดยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ค่ะจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรนะคะและรางวัลสูงสุดของเวทีนี้นะคะรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรค่ะแต่ว่าอดใจรอไว้ก่อนนะครับผมอยากจะให้ทุกท่านที่ชมไลฟ์อยู่ในขณะนี้นะครับได้ชมตัวอย่างของทั้ง2ทีมไปพร้อมๆกันนะครับว่าลองเดาสิครับว่าทีมไหนนะครับ2ทีมนี้ใครจะได้รางวัลใหญ่รางวัลนี้ไปครองครับไปเชิญชมครับเราจะเริ่มกับผลงานแรกนะคะของทีม Baby Group ค่ะความทรงจำกับวัฒนธรรมที่ล้ำค่าสู่ภูมิปัญญาที่น่าจดจำค่ะน้องๆ นะคะได้บอกเล่าภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาวไทเบิ้งค่ะที่ต้องบอกว่ามีเสน่ห์ชวนหลงใหลนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อกกนะคะผ้าขาวม้าพวงมโหสถนะคะหรือว่าพริกตะเกลือนะคะผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่ได้อย่างน่าภาคภูมิใจเลยทีเดียวซึ่งBaby Groupก็ได้รางวัลป๊อปปูล่าโหวตไปแล้วด้วยนะครับมาลุ้นกันต่อค่ะถัดมารางวัลผลงานของ Backlight นะครับก็เป็นชื่อผลงานว่าขอบคุณณโคกสลุงที่ได้รับโจทย์ขนมเบื้องนะครับเป็นยังไงครับผมเรื่องราวน้องๆบอกเล่านะคะเรื่องราวของขนมค่ะเขารู้สึกเบื่อกับขนมที่ทานอยู่นะคะก็ไปตามหาขนมที่มีรสชาติแปลกใหม่โดยใช้แพลตฟอร์มนวนุรักษ์เป็นเครื่องมือนำทางทำให้เขาพบกับขนมเบื้องไทเบิ้งที่มีที่บ้านโคกสลุงแห่งเดียวเท่านั้นค่ะนะครับก็ชมหน้าของน้องๆทั้ง2ทีมเดี๋ยวจะปรากฏในช่วงท้ายนะครับคือเป็นไปได้นะคะอยากให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยทางห้องส่งจะเห็นนะคะน้องๆที่ออนไลน์บางคนพนมมือแล้วนะคะ2ทีมที่เหลือพนมมือกันแล้วนะคะครับผมเหมือนอารมณ์เหมือนประกาศผลรางวัลนางงามจักรวาลอะไรอย่างเงี้ยครับว่ามงจะลงที่ทีมไหนว่ามงจะลงทีมไหนนะครับผมก็เอาละครับสำหรับโค้งสุดท้ายครับการประกาศรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 นะครับในการประกวดเรื่องเล่าผ่านสื่อดิจิตอลในเวทีนี้นะครับในโอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญดร.ชัยวุฒิวัชชัยนะครับท่านผู้อำนวยการ Nextech สวทช.นะครับได้ให้เกียรติประกาศรางวัลครับโดยจะประกาศทีมที่ชนะเลิศนะคะเป็นอันดับแรกค่ะและตามด้วยทีมรองชนะเลิศอันดับที่1ตามลำดับนะคะน้องๆเอาเป็นว่าเราพักการถ่ายทอดสดไว้แต่เพียงเท่านี้ ทางบ้านนี่เครียดกันไปแล้วนะคะเอาละค่ะและทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดเรื่องเล่าผ่านสื่อดิจิทัลนวนุรักษ์สตอรี่ครีเอเตอร์ชาเลนจ์2020ไปครองได้แก่ทีม Backlight จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับขอแสดงความยินดีกับทีม Backlight นะคะและทีมที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ไปครองได้แก่ทีม Baby Group จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครับยินดีด้วยครับครับผมเรายินดีกับทั้ง2ทีมด้วยนะครับขอบคุณดร.ชัยวุฒิวัชชัยผู้อำนวยการ Nextech เป็นอย่างสูงนะครับโอ้โหลุ้นกันทีเดียวนะคะต้องบอกว่าในห้องส่งก็ลุ้นกับน้องๆไปด้วยเหมือนกันนะคะเอาละค่ะและวิดีทัศน์นะคะที่ทุกท่านจะได้รับชมนะคะดังต่อไปนี้ค่ะคือสุดยอดเรื่องเล่าผ่านสื่อดิจิทัลนะคะของเวทีการแข่งขันนวนุรักษ์สตอรี่ครีเอเตอร์ชาเลนจ์2020ขอเชิญทุกท่านรับชมไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะคุณเคยเบื่อขนมแบบนี้ไหม
เดี๋ยวผมจะเล่าถึงจุดเริ่มต้นและที่ขาดไปไม่ได้ผมใช้นวนุรักษ์แพลตฟอร์มในการตามหาขนมที่ผมต้องการและเป็นคู่มือประกอบในการท่องเที่ยวภายในนวนุรักษ์แพลตฟอร์มนี้คุณจะเจอกับคลังข้อมูลทางวัฒนธรรมที่หลากหลายในประเทศไทยและขนมที่ผมตามหานั่นก็คือขนมเบื้องไทยเบิ้งหรืออีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่าขนมคนจนก่อนออกเดินทางเราควรล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สวมหน้ากากอนามัยเป็นการท่องเที่ยวแบบ New Normal ในยุคสมัยนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกด้วยไปเลยเอ้ารถไฟยังไม่มาน่นใช่หรือเปล่านะใช่ฮะไปกันเลยถึงแล้วจุดหมายปลายทางของเราเราจะเริ่มจากตรงไหนดีนะลองถามชาวบ้านแถวนี้ดูแล้วกันคุณลุงครับผมมาหากินขนมเบื้องไทยเบิ้งนะครับไปทางไหนครับอ๋อเดี๋ยวไปตะลุงเลยครับโอเคครับผมคนที่นี่ใจดีมากครับลุงเขาบอกผมว่าจะพาผมไปที่พิพิธภัณฑ์บ้านไทเบิ้งโคกสลุงศูนย์รวมวัฒนธรรมของชาวไทเบิ้งคุณลุงขอบคุณครับสวัสดีครับป้าป้าพอมาถึงก็เจอกับป้ากำลังโม้แป้งทำขนมเบื้องกันอยู่เลยป้าแกบอกว่าขนมเบื้องไทยเบิ้งจะทำกันอยู่สองแบบคือแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่ส่วนที่เรากำลังเห็นอยู่นี้จะเป็นแป้งขนมเบื้องแบบดั้งเดิมทำมาจากการแช่ข้าวสารแล้วนำมาโม้ให้มันได้น้ำแป้งผสมกับเกลือส่วนผสมแป้งแบบสมัยใหม่นั้นจะใช้แป้งข้าวเจ้าผสมน้ำใบเตยไข่ไก่เกลือน้ำตาลน้ำกะทิและมะพร้าวอ่อนสมัยก่อนนั้นคนโบราณจะใช้ใบมะเขือหื่นแทนการใช้น้ำมันเพื่อไม่ให้แป้งติดกระทะคนสมัยก่อนจึงเรียกว่าขนมคนจนการทำก็ง่ายๆแต่มีเอกลักษณ์และรสชาติที่แสนอร่อยไม่เหมือนใครเห็นไหมครับไม่ยากเลยผมเจอขนมที่ผมตามหาแล้วครับคุณป้าครับนอกจากขนมเบื้องไทเบิ้งแล้วยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างครับThank you.
ื่องคนจนเนี่ยมันจะมีคุณค่าสำหรับคนไทยเบื้องมากก็ลูกหลานมารุ่นหลังก็จะรู้จักขนมเบื้องไทยเบื้องภูมิใจมากเลยที่มีขนมอย่างนี้ขึ้นมาต้องขอเสียงปรบมือดังๆนะครับรวมถึงใครที่รับชมทางไลฟ์อยู่นะครับก็กดหัวใจให้กับทุกรางวัลเลยนะครับที่ได้มาประกวดในตัวเวทีนวานุรักษ์ Story Creator Challenge 2020นะครับขอบอกว่าทุกทีมนะครับที่ทั้ง8ทีมนะครับที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้นะครับสุดยอดมากๆเยี่ยมมากๆครับผมค่ะและดิฉันเชื่อว่าค่ะสิ่งที่สำคัญมากไปกว่ารางวัลที่น้องๆได้รับในวันนี้นะคะครับนั่นก็คือประสบการณ์ดีๆค่ะที่น้องๆได้มีโอกาสไปเรียนรู้และสัมผัสความอบอุ่นของวิถีชีวิตชุมชนไทเบิ้งนะคะและเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราวของชุมชนไทเบิ้งบ้านโคกสลุงรวมถึงแพลตฟอร์มนวานุรักษ์ค่ะที่ได้ถ่ายทอดออกมาในกิจกรรมวันนี้นะคะจะเป็นแรงบันดาลใจค่ะหรือได้เป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเชิงวัฒนธรรมชุมชนที่อื่นๆต่อไปค่ะครับผมและในช่วงท้ายนี้นะครับอีกหนึ่งบุคคลสำคัญนะครับซึ่งถือว่าอยู่ในเบื้องหลังความสำเร็จของกิจกรรมด้วยนะครับแล้วก็ได้เห็นความเคลื่อนไหวรวมถึงเห็นถึงความตั้งใจของน้องๆนะครับผู้เข้าแข่งขันทั้ง8ทีมนะครับจนถึงวันนี้นะครับก็ได้เห็นผลงานการบอกเล่าเรื่องราวนะครับของทางบ้านไทเบิ้งโคกสลุงผ่านมุมมองของเยาวชนคนรุ่นใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมค่ะเชื่ออย่างแน่นอนค่ะว่าในนามพ่อแม่พี่น้องนะคะคุณปู่คุณย่าค่ะชาวชุมชนไทเบิ้งบ้านโคกสลุงค่ะมีความในใจนะคะที่อยากจะฝากถึงน้องๆค่ะที่เหมือนเป็นลูกหลานชาวไทเบิ้งนะคะในโอกาสนี้ค่ะดิฉันต้องขอเรียนเชิญพ่อมืดนะคะคุณประทีปอ่อนสลุงผู้นำชุมชนไทเบิ้งได้กล่าวถึงความประทับใจและสิ่งที่ชุมชนจะนำผลงานที่เกิดขึ้นไปต่อยอดขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับเรียนดร.ชัยพุทธิวิวัชชัยผู้อำนวยการ Nextech สวทช.นะครับเครือข่ายองค์กรทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนภาคประชาสังคมนะครับที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับขอบคุณน้องๆทั้ง8ทีมนะครับที่ได้เข้ามาร่วมเรียนรู้ผ่านโครงการนี้นะครับผมนะครับในนามของตัวแทนชุมชนวัฒนธรรมไทเบิ้งบ้านโคกสลุงครับก่อนอื่นต้องบอกว่ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับโอกาสจากทาง Nextech นะครับที่ให้เป็นพื้นที่ได้ทำโครงการนะครับเรื่องของเรื่องเล่านะครับที่เป็นเชิงสร้างสรรค์นะครับผ่านแพลตฟอร์มนวานุรักษ์นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับทำให้อันแรกเนี่ยคิดว่าประโยชน์ที่เราได้รับเนี่ยนะครับก็คืออย่างน้อยสื่อทั้ง8ชุดนะครับที่เด็กๆได้ทำเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือที่เราจะใช้ในการเผยแพร่เรื่องราวของชุมชนผ่านช่องทางสื่อดิจิตอลของชุมชนอย่างเช่นเว็บไซต์นะครับเพจชุมชนนะครับเฟซบุ๊กส่วนตัวของแกนนำของคนในชุมชนเนี่ยนะครับที่จะเผยแพร่เรื่องราวตรงนี้ให้กับคนข้างนอกนะครับว่าผ่านสาธารณะได้รับรู้นะครับส่วนที่2เนี่ยนะครับคิดว่าอันนี้ทำให้ชุมชนเราเนี่ยนะครับได้รับโอกาสนะครับได้รับโอกาสในการที่จะได้เรียนรู้เรื่องของการออกแบบนะครับว่าถ้าเราจะทำวิดีโอนะครับเราควรที่จะออกแบบอย่างไรนะครับแล้วก็แต่เรื่องของขนาดของวิดีโอเนี่ยนะครับความยาวที่น่าสนใจเนี่ยที่คนรุ่นใหม่เขาสนใจเนี่ยเป็นอย่างไรหรือการถ่ายภาพที่จะให้มีมุมที่น่าสนใจแล้วก็เห็นเหมือนกับมาดูของจริงแล้วก็มีเรื่องราวที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของชุมชนที่มีคุณค่าตรงนี้ไปได้เนี่ยนะครับตรงนี้จะทำให้ชุมชนเนี่ยเราได้เห็นโอกาสตรงนี้นะครับแล้วก็จะพัฒนาคนของเราให้มีความพร้อมในการรองรับที่จะทําเรื่องราวตรงนี้นะครับอันที่3เนี่ยเราคิดว่าตรงนี้เป็นอาจจะเป็นโอกาสครับผมสัญญาณอาจจะติดขัดสักเล็กน้อยนะครับผมสัญญาณอาจจะหลุดไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวถ้ายังไงถ้าทางพ่อมืดนะคะติดต่อ
ข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเราจะตัดภาพนะคะเพราะว่าพ่อมืดนะคะเป็ดเชื่อว่ามีความในใจนะคะอยากจะฝากถึงนะคะท่านที่ชมอยู่นะคะทาง Facebook Live ทุกท่านรวมถึงน้องๆทั้ง8ทีมด้วยเราก็ต้องเรียนให้ทุกท่านที่ชมไลฟ์อยู่นะคะครับเป็ดได้มีโอกาสลงไปที่ชุมชนบ้านไทเบิ้งนะคะตั้งแต่ตอนที่ไปดูพื้นที่ด้วยไปแข่งที่ด้วยไปเก็บตัวกับน้องๆด้วยเรียกว่าเหมือนเก็บตัวนางงามเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ต้องครับที่สำคัญก็คือเรื่องของคุณค่ากับมูลค่าเสียงมาแล้วนะครับจะทำให้บาลานซ์ได้อย่างไรนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับชุมชนแล้วก็คิดว่าของโครงการนวนุรักษ์นะครับที่ได้มาใช้พื้นที่ของโคกสลุงเนี่ยก็เป็นโอกาสของชุมชนเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณมากครับครับผมก็ต้องขอขอบคุณต้องขอขอบคุณนะครับพ่อมืดนะครับคุณประทีปอ่อนสลุงนะครับผู้นำชุมชนไทเบิ้งโคกสลุงจังหวัดลพบุรีเป็นอย่างสูงนะครับค่ะก็ต้องฝากยังทุกท่านที่รับชมไลฟ์อยู่นะคะบ้านโคกสลุงค่ะเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะที่น่าไปสัมผัสวิถีชีวิตทีเดียวค่ะเอาเป็นว่าถ้าเราฉีดวัคซีนกันได้จำนวนเยอะๆนะคะมีภูมิคุ้มกันหมู่หรือสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายนะคะขอให้ทุกท่านค่ะได้มีโอกาสนะคะนั่งขบวนรถไฟลอยน้ำนะคะไปเที่ยวสัมผัสบรรยากาศที่บ้านโคกสลุงจังหวัดลพบุรีค่ะไปเยี่ยมเยือนนะครับชาวบ้านทุกท่านนะครับพร้อมต้อนรับอยู่แล้วนะครับผมก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพิธีการประกาศผลและมอบรางวัลนะครับการประกวดเรื่องเล่าผ่านสื่อดิจิตอลนะครับนวนุรักษ์ Story Creator Challenge 2020ครับผมค่ะแน่นอนว่าผลงานของน้องๆทั้ง8ทีมค่ะจะเป็นเสมือนทูตวัฒนธรรมนะคะที่เชิญชวนให้ทุกท่านได้สัมผัสความงดงามของวิถีชีวิตเอกลักษณ์ทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชาวชุมชนไทเบิ้งบ้านโคกสลุงจังหวัดลพบุรีค่ะและที่สำคัญนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นต้นแบบนะครับของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนอื่นๆอีกด้วยนะครับในอนาคตต่อไปอย่างแน่นอนครับรออย่างที่คุณเป็ดบอกไปรอสถานการณ์โควิดคลี่คลายนะครับเชิญไปเที่ยวชมกันได้นะครับผมค่ะแต่ตอนนี้ค่ะคถึงโควิดยังไม่คลี่คลายเราก็สามารถท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้นะคะผ่านแพลตฟอร์มนวนุรักษ์นั่นเองค่ะก็สามารถนะคะเข้าไปเป็นเพื่อนนะคะทางโซเชียลของนวนุรักษ์ได้ก็เซิร์ชได้เลยนะคะที่Facebook นะคะพิมพ์นวนุรักษ์นะคะภาษาอังกฤษใช่ไหมครับภาษาอังกฤษนะคะมาติดตามข่าวสารได้ค่ะครับผมรวมถึงติดตามข่าวสารต่างๆของผลงานวิจัยของสวทช.นะครับไม่ว่าจะเป็นของเว็บเพจสวทช.เว็บไซต์สวทช.นะครับแล้วก็รวมถึงตัวFacebook Fanpage ของ Nextech อีกด้วยครับผมเอาละค่ะและในโอกาสนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งค่ะสำหรับหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรนะคะผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านค่ะที่อยู่กับกิจกรรมนะคะมาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะจนถึงการประกาศผลมอบรางวัลในวันนี้ค่ะครับผมขอบคุณนะครับชุมชนวัฒนธรรมบ้านไทเบิ้งโคกสลุงนะครับผมการรถไฟแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลพบุรีครับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีท่านปลัดอำเภอพัฒนานิคมครับพัฒนาการจังหวัดลพบุรีพัฒนาการอำเภอพัฒนานิคมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธ.ก.ส.จังหวัดลพบุรีครับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรีสมาคมจิตอาสาสร้างสรรค์สุขภาวะลพบุรีครับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรีและสถาบันการศึกษานะครับที่ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะแล้วก็ในระบบออนไลน์ตอนนี้นะครับก็น้องๆทั้ง8ทีมก็อยู่กับเราแล้วด้วยนะครับผมเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะตัดภาพนะคะให้ทุกท่านทาง Facebook ได้เห็นนะคะภาพจากออนไลน์นะคะซึ่งประกอบด้วยน้องๆผู้เข้าแข่งขันนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีจากหน่วยงานสนับสนุนนะคะและสำหรับทุกทีมที่ได้รับรางวัลค่ะก็จะมีพี่ๆทีมงานจาก Nextech สวทช.ได้ติดต่อกลับไปที่หัวหน้ากลุ่มเพื่อแจ้งรายละเอียดช่องทางการรับรางวัลแล้วก็การรับประกาศนียบัตรนะคะครับผมเอาละค่ะตอนนี้เราอยากให้ทางบ้านนะคะทาง
ที่อยู่ระบบออนไลน์เดี๋ยวเราจะถ่ายภาพหมู่นะคะเป็นที่ระลึกร่วมกันเรียกว่าแคปเจอร์หน้าจอดีกว่าแคปเจอร์หน้าจอถูกต้องค่ะเราจะแคปเจอร์หน้าจอหมู่นะคะที่ตอนนี้เราจะเห็นหลายๆคนนะคะทั้งท่านผู้ใหญ่แล้วก็น้องๆด้วยเอาล่ะแต่ละทีมนะคะมองกล้องตัวเองไว้นะคะจัดท่าทางทรงผมนะคะให้พร้อมนะคะเดี๋ยวจะขอเปิดกล้องด้วยนะคะเปิดกล้องไว้นะคะเอาล่ะเปิดกล้องไว้นะคะช็อตแรกอาจจะเป็นยิ้มงามๆนะครับให้กับกล้องก่อนนะครับขอ2ช็อตด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตนับถอยหลังเนาะทุกคนมองกล้องให้พร้อมนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวยิ้มไว้นะคะ1 2 3ยิ้มค่ะ1ช็อตยิ้มใต้หน้ากากก็ได้นะยิ้มใต้หน้ากากก็ได้ครับโอเคค่ะเราขออนุญาตแคปเจอร์หน้าจอนี้ไว้นะคะเรียบร้อยนะครับช็อตแรกช็อตที่2ครับแหมโซเชียลมีเดียตอนนี้กำลังต้องมีนะครับเรื่องของการกดไลค์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรานับ1 2 3ให้ทุกคนกดไลค์ไปพร้อมๆกันนะครับผม1มือก็ได้หรือจะ2มือเลยก็ได้นะคะสวยงามมากค่ะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วขออนุญาตนับถอยหลัง1มือก็ได้หรือจะไลค์2มือเลยก็ได้1 2 3ค่ะเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยค่ะสวยงามมากนะคะขอบคุณทั้งผู้สนับสนุนนะครับผู้ใหญ่ชะดีทุกท่านรวมถึงน้องๆ นะครับที่เข้ามาร่วมลุ้นรางวัลกับเราในวันนี้ด้วยนะครับค่ะและต้องขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมในวันนี้มาโดยตลอดนะคะหากว่าผิดพลาดหรือว่าขัดข้องประการใดค่ะในนามผู้แทนการจัดงานในวันนี้นะคะต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะผมธเนศวงศ์ทองนะครับและคุณสิริพรปานสวัสดิ์นะครับต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ